พอถูกรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พูดพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะวันนี้คุณกรจาติกาวณิชค่ะมีการโพสต์ Facebook ตอบโต้คุณสมคิดนะคะโดยมีการพูดถึงว่าจะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นหากไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พูดนะคะเพราะกลัวความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลคุณกรบอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงค่ะแต่สิ่งที่นักลงทุนหวาดกลัวจริงๆเนี่ยคือการใช้วุฒิสภาหรือสว250คนโหวตสวนทางกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต่างหากนะฮะคุณกรณ์บอกว่าการที่ดร.สมคิดพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ซึ่งบิดเบือนและไม่ยุติธรรมกับพรรคคุณอภิสิทธิ์ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคต่อประเด็นเรื่องการสืบทอดอำนาจของท่านนายกประยุทธ์นะครับซึ่งแน่นอนมีทั้งคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจแต่ผมถือว่าเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของพรรคที่จะต้องแสดงจุดยืนทางอุดมการณ์เพื่อประชาชนไม่สับสนต่อความคิดและความตั้งใจของพรรคนะฮะค่ะแล้วก็คุณกรณ์บอกอีกว่าบังเอิญวันเดียวกันกับที่กล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณ์ได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนต่างชาติแล้วก็มีการพูดถึงถ้าเปรียบกับคำถามที่ผมได้รับจากนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นว่าความกังวลสูงสุดทางการเมืองที่เขามีกลับเป็นผลของการใช้เสียง250เสียงของวุฒิสภาที่คสช.เป็นผู้แต่งตั้งหากเลือกสวนทางกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะการสืบทอดในทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้สรุปก็คือนักลงทุนต่างชาติที่คุยกับคุณกรณ์เนี่ยกังวลเรื่อง250 สว.มากกว่าคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ซะอีกใช่ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะอันนี้เท่าที่พูดกับหลังๆพูดกับสื่อแล้วก็พูดกับบรรดาหอการค้าเยอะเนี่ยมันไปต่ออีกขั้นนึงยังไงคือไม่ได้สนใจตัว250อย่างเดียวแต่เขาพูดถึงความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดจากการไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในระยะยาวพูดง่ายๆก็คือว่าเขากลัวว่ามันจะเกิดความวุ่นวายนะฮะทางการเมืองและเกิด instability ซึ่งมันจะส่งผลต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาที่เขาอาจจะลงทุนไปแล้วหรือมีแผนที่จะลงทุนในอนาคตคือทุกคนตอนนี้รอว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้หลายๆอย่างมันถูกปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าเรื่องของข้อตกลงการค้าต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ข้อจำกัดตรงนั้นซึ่งมีอยู่ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาหายไปแต่เขายังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเงื่อนไขนั้นหายไปแล้วจริงเนี่ยแต่การเมืองไทยยังจะเดินไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพจริงหรือไม่อันนั้นแหละนะฮะซึ่ง250สว.ก็เป็นหนึ่งเงื่อนไขแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอื่นรวมอยู่ด้วยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะน่าสนใจก็คือว่าในช่วงเวลาเข้าโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเหลือเพียงอาทิตย์กว่าๆนะครับหมากที่ประชาธิปัตย์วางคือการลุยกับลุยกับทุกฝ่ายรัฐน้อยนะช่วงนี้ไม่ได้ลุยกับเพื่อไทยเท่าไหร่อืมใช่ไหมมีการตอบโต้พรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ค่อยแตะแล้วเดี๋ยวนี้กลับไปไล่บี้กับพลังประชารัฐซึ่งข้อมูลหนึ่งที่ผมได้มาจากพื้นที่ก็คือว่าเนื่องจากมันมีบางพื้นที่เนี่ยที่ไทยรักษาชาติโดนยุบใช่ไหมฮะฉะนั้นไอ้ความสูสีในพื้นที่นั้นมันจะอยู่ระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐในหมายความจำเป็นเชิงพื้นที่มันเยอะด้วยตอนแรกผมคิดว่ามีเฉพาะการแย่งชิงมวลชนในอินเทอร์เน็ตและในสื่อใหม่เท่านั้นในการมีดีเบตแต่กลับไม่ใช่นะครับเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็คือมันมีเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยไม่ได้ลงใช่ไหมเพราะเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปลุยกับเพื่อไทยในพื้นที่นั้นฉะนั้นเมื่อไทยรักษาชาติโดนยุบนะฮะฐานคะแนนใหญ่มันอยู่ระหว่างสองพรรคก็คือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะในพื้นที่เนี่ยลุยไปพลังประชารัฐก็อาจจะไม่ค่อยชัดจะต้องลุยคุณประยุทธ์หรือลุยนโยบายมองว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันก็เลยต้องลุยต้องแย่งชิงกันเรื่องนี้คือไม่รู้กลุ่มเป้าหมายแต่ฐานเสียงใหญ่เนี่ยในพื้นที่มันเหลือแค่สองฝั่งใช่ไหมครับ